อีกเรื่องหนึ่งที่ก็พิสูจน์กันแล้วแล้วก็ออกมาแถลงครับจำครูเบนได้ไหมจำได้ค่ะครูเบนเมื่อวานนี้โสพลสารำซึ่งเป็นประธานกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรและคณะนะครับแถลงกรณีการเชิญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะครับมาชี้แจงกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการที่จังหวัดสระแก้วว่าสรุปเรื่องที่สระแก้วนั้นเป็นเรื่องการประมาทเลินเล่อไม่ใช่เรื่องการทุจริตซึ่งเป็นอุทาหรณ์หนึ่งในระบบการศึกษาว่าถ้าเราเกิดเหตุแบบนี้การศึกษาก็จะเกิดความไม่เชื่อมั่นจึงได้รับการชี้แจงและได้ตั้งข้อสังเกตเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไปคือเราต้องเพิ่มคุณภาพของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้เข้มข้นมากกว่านี้ในกรณีที่จังหวัดสระแก้วเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจกับคนที่ถูกสังคมมองว่าผิดซึ่งมาจากการสื่อสารที่ผิดคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานคือผู้อำนวยการเขตอยากทำเรื่องที่ผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกแต่ว่าเดินไม่ถูกชี้แจงไม่เป็นจึงทำให้สังคมมองไปในมุมที่เขารู้มาดังนั้นตนจึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่าต่อไปการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการต้องชัดเจนและทำให้คนเข้าใจนะครับค่ะคือเรื่องนี้คนก็เข้าข้างครูเบนนะใช่เพราะว่าสอบแล้วประกาศชื่อแล้วลาออกจากงานแล้วเตรียมคืนหอห้องหอพักแล้วจะกลับบ้านแล้วอ่ะก็เลยได้คะแนนเห็นใจจากคนแต่พอไปตรวจเนี่ยถ้าเราดูกระบวนการตรวจจริงๆเนี่ยตรวจถี่ถ้วนมากนะครับใช่และไอ้ที่คนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสอบพักกอพักขอพักคอวันเดียวกันมีครับระบบนี้ถ้าท้องถิ่นทำจะสอบรวดเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้าปกติถ้าสอบเป็นพนักงานราชการเนี่ยนะครับสอบพักกอก่อนแล้วจึงจะถ้าผ่านจึงได้สอบภาคขอคะนะถ้าผ่านจึงได้สัมภาษณ์ในภาคขอนะครับแต่ว่าบางหลายๆเวทีเนี่ยที่เป็นการสอบของท้องถิ่นเองเนี่ยเขาจะรวบว่าวันเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ผ่านกอแล้วมาสอบขอไม่ต้องรอให้ผ่านขอแล้วสอบขอนะครับแล้วมันไม่ใช่ความผิดครูเบนด้วยไม่ใช่เอาเป็นเราอะโอ้โหเราประกาศผลมาแล้วเราติดเราก็ดีใจนะเราก็ได้กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเราด้วยไงไม่แล้วใครมันจะไปคิดว่ามันจะผิดแบบกลับตลปัด360องศาแบบนี้กลายเป็นว่าเราไม่ถึง 60% เว้ยใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องเยียวยาแล้วก็ไม่ผิดที่สังคมอาจจะเข้าข้างครูเบนใช่แม้ว่าผลแม้ว่าความเป็นจริงจะออกมาเขาก็พยายามหามาตรการเยียวยาถูก นะคะแต่ว่า ที่ต้องเยียวยาและไม่ใช่แค่เยียวยาต้องรักษาด้วยเนี่ยคือระบบป่วยจ้ะเยียวยาก็ไม่พอต้องรักษาระบบให้มันน่าเชื่อถือมากกว่านี้นะจ้ะเหมือนที่โสพลสารำก็พูดถูกแล้วเนาะ